ค่ะชนชนเลยครับดังๆนิดนึงครับพอดีเป็นคนพูดไม่พูดเบาค่ะได้ยินไหมคะได้ยินชัดแจ้งชัดเจนครับผมเชิญครับพอดีตอนแรกจะสอบถามเรื่องอาการปวดคอค่ะว่าทำยังไงถึงหายอะไรเงี้ยค่ะแล้วลุงตอบไปได้ยังครับยังค่ะงั้นขออนุญาตตอบเลยนะทำไงจึงจะหายใช่ไหมครับมันปวดคออยู่เนาะปกติแล้วถ้าหากว่าไปเป็นทางการทางการเขาบอกว่าต้องไปออกกำลังกายจะไปได้ไงมันปวดคออยู่เงี้ยมันไม่ได้หรอกมันฝืนความรู้สึกหรือว่าปวดเข่าปวดขาเหมือนกันต้องเดินต้องวิ่งอะไรว่าไปมันไม่ได้นี่ทำไงลุงบอกว่าไม่มีทางเลือกอื่นใดดีไปกว่าทำความเข้าใจให้ตรงกันกับบุคคลที่กำลังคุยกันอยู่ขณะนี้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่านะคุยกันก้มเงยแงนใบหน้านะสายคอบ้างเงี้ยหายใจด้วยค่อยๆมูฟเมนต์แบบสมูทอย่างเงี้ยแค่นี้เองฮะมันก็จะคลายออกของมันเองนี่คือเป็นความประจักษ์ค่อยๆทำไปแล้วลุงก็จะส่งเสียงให้ก่อนในล็อตแรกเลยนะครับว่าเสียงที่ออกจากลุงเนี่ยครับน้องเตยบอกว่าเรื่องหัวจริงเรื่องคอจริงแต่ว่าโดยตอนนี้เป็นหอบอยู่ใช่ไหมคะแล้วดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เล่าตัวสองด้วยค่ะอ๋อทั้งนั้นก็งั้นที่บอกว่าคอไปหาขอถามว่าดีขึ้นไหมคุยกับลุงตอนนี้แล้วดีค่ะตอนแรกมันหนักแบบปวดแต่ตอนนี้มันหายไม่ปวดแล้วโอเคแปลว่าเรื่องคอหายแล้วปวดมาหลายวันแล้วด้วยโอเคเข้าใจรู้เข้าใจเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปเป็นเรื่องอื่นที่บอกว่าหอบอะไรพวกนี้ฮะใช่ค่ะมันเป็นไงอธิบายครับว่าหอบประจำตัวค่ะพอดีเป็นไข้มา2วันแล้วค่ะแล้วก็มันเป็นโรคประจำตัวคือแบบว่าถ้าเกิดอากาศเย็นๆมันก็จะเป็นหอบอะค่ะอย่างเมื่อกี้นี่เป็นไหมครับที่กำลังสื่อสารกันอยู่ไปแกเวลานี้แล้วเดี๋ยวนี้วินาทีรู้สึกอาการหอบยังคงค้างอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ตื่นเต้นโอเคถ้าตื่นเต้นมีหูฟังไหมคะมีค่ะใส่หูฟังอยู่โอเคถามว่ารู้จักคุณลุงได้ยังไงครับหนูดูใน TikTok อะค่ะแล้วก็คือเคยฟังแล้วก็ตอนนั้นที่จะเป็นคลิปที่ไม่ใช่ไลฟ์ใน TikTok ค่ะก็คือเหมือนเป็นคลิปสั้นๆนะคะที่หรือว่าอะไรก็ไม่รู้ที่คุยกับใครสักคนที่ใช้เหมือนโทรศัพท์แล้วก็เป่าอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะแล้วหนูก็ทำตามตอนนั้นคือปวดคอเหมือนกันแต่ก็คือคุณลุงบอกว่าให้ขยับอย่างเงี้ยแล้วหนูทำตามก็คือแบบมันดีขึ้นนะคะพอดีขึ้นคุณเตยก็เลยอะไรก็เลยติดตามอย่างเงี้ยเหรอครับก็เลยใช่ค่ะติดตามแล้วเสร็จแล้วพอเวลาเข้าไปใน TikTok ปุ๊บพอเวลาเลื่อนไปก็จะเจอไลฟ์คุณลุงก็เลยฟังบางทีก็ฟังแล้วก็หลับไปเลย คุณเตยระวังให้ดีนะตอนนี้พูดเนี่ยชัดฉานชัดถ้อยชัดคำมากเพราะเราเป็นหอบอยู่นะคุณเตยเออใช่ค่ะตอนนี้หายแล้ว คุณเตยเป็นหน้าม้าหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะหนูไม่ใช่หน้าม้าก็ตอนแรกอะที่บอกว่าให้หนูแอดไลน์ใช่ไหมคะครับเราก็บอกว่าให้หนูโทรมาถ้าไลน์หนูไม่กล้าเพราะว่าอายอะครับคุณเตยครับจากที่เราเจอเนี่ยครับว่าเอ๊ะมันแปลกสำหรับประสบการณ์ตรงของเราไหมครับแปลกค่ะตอนแรกอะหนูไม่เชื่อเลยแบบว่าลุงพูดแบบเกินจริงอะเกินคือแพทย์การแพทย์ไปเลยอ่ะคือฟังแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆก็คือแบบมันก็ใช่อ่ะหนูฟังแล้วมันคือมันหายค่ะเออเอาละครับโอเคคุณเตยผมขอเชิญครับหนูว่าเรียนสายวิทย์ครับก็ใช่ค่ะแต่แบบฟังคุณลุงก็คือกินยาอะไรเงี้ยก็ไม่หายหนูกินยาตลอดก็ไม่เห็นหายหอบออกกำลังกายยิ่งแย่เลยโอเครับทราบครับเอาล่ะข้อมูลทั้งหมดลุงฟังกันทุกเม็ดนะฮะทีนี้ต่อไปนี้ลองใช้เป็นเครื่องรับที่ดีจากเสียงลุงหงอนะฟังเสียงให้ดีลุงหงอจะมี2เสียงนะครับเสียงที่หนึ่งเป็นแกนก็คือคอแกนตัวนี้เป็นแกนของพลังงานที่บริสุทธิ์ล้วนๆเลยทีนี้มันจะมีไบเบรชั่นออกจากข้างแกนนึกออกไหมครับมันไอตัวไบเบรชั่นนั่นนะฮะตัวมันจะปรับไบเบรชั่นให้หนูเองนะคะแล้วมันจะมามีเฮ้ยมันจะร้องเฮ้ยเองพอเวลาได้รับเสียงนี่นะโอเคเราพร้อมนะไม่ต้องทำอะไรหายใจตามปกตินะครับไม่ต้องไปเกรงเนื้อเกรงตัวแล้วก็เพราะว่าที่ไม่มีจุดทุบจุดเทียนอยู่แล้วนะครับไม่มีอ้อนบอลอะไรอยู่แล้วนะครับว่ากันว่าดิวกันดื้อตรงๆเนี่ยครับพร้อม3 2
อยากจะให้มีพอยต์ในการเปรียบเทียบ before ไม่ว่าจะเป็นการฟังเฉยๆตั้งแต่คลิปไอ้ 2-3 นาทีใน TikTok นะหรือว่าเราสื่อสารกันไปมานั่นแหละครับอันนั้นถือว่าโอเคในระดับที่ 70-80% แล้วนะฮะแต่เวลามาเจอของจริงๆเสียงลุงตรงๆเลยครับนั่นนะฮะอยากจะคอมแพร์ตั้งแต่ทีนึงว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้จริงเหรอประมาณนั้นนะครับแต่อย่ามาชมลุงออกไม่เอานะลองเคลื่อนย้ายตัวเองทั้งหมดที่จะให้ดีฝ่าเท้าถึงพื้นถูหลังเท้ารองเท้าถูเท้าไฟฟ้าสถิตมันจะทำงานครับผมนะบอกให้ทราบไว้ก่อนเลยหัวสางหัวไปด้วยหวีผมไปธรรมดาธรรมดานี่ครับนะหวีไปเลยเราเคยเรียนหนังสือเอาหวีไปหวีผมเอาหวีไปแตะเศษกระดาษเศษกระดาษติดผมคุณครูก็บอกว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตประจุไฟฟ้าบวกลบของลุงไฟฟ้าสถิตล้วนเลยแหละครับที่จะช่วยเข้าไปก็คือเรื่องของระบบประสาทโอเคไหมไม่ใช่เราเป็นประสาทนะไม่ใช่เราเป็นโรคประสาทนะคือระบบประสาทในร่างกายเขาเรียกว่านิวโรซิสเต็มนั่นเองครับผมมันจะเป็นองค์คาพยพทั้งหมดในร่างกายเรานะครับเอาละถามว่าเป็นจังได้เชิญครับผมมันโล่งหัวเลยอะค่ะคอที่หนูปวดมันก็ไม่มีอาการแล้วค่ะอืมตอนแรกแต่คือหนูกินยาคลายกล้ามเนื้อมาหลายวันอืมแต่ก็ยังไม่มีผลประมาณนั้นนะเนาะโล่งไปเลยอะค่ะแบบโล่งหัวไปเลยอะค่ะหลุดเลยประมาณนั้นแหละครับบ้าอะไรหนูก็ไม่ปวดแล้วค่ะโอ้โหอารมณ์นี้พยายามขยับอยู่คือแบบมันไม่เจ็บแล้วค่ะอืมแล้วหอบหนูก็ลืมไปเลย หนูลองอธิบายด้วยส่วนตัวใช่ไหมเหงื่อออกเยอะมากเลยนะคะคือไม่รู้ว่าตื่นเต้นหรืออะไรแต่เหงื่อออกหลังเยอะมากแล้วก็คือหนูนั่งเปิดแอร์อยู่แต่ว่าคือแอร์ก็ไม่ช่วยอย่าลืมนะครับคุณลุงว่านี่สายเด็กวิทย์นะฮะเหรอคุณเตยวิทย์คณิตวิทย์อังกฤษวิทย์อะไรครับวิทย์น้ำวิทย์คณิตค่ะอ้าวอธิบายเลยครับผมเชิญครับวิทย์คณิตอธิบายหน่อยตามหลักวิชาวิทยาศาสตร์คณิตสิครับเชิญครับเชิญครับจับพอยต์อะไรได้บ้างคือแบบคืออันนี้คือหนูไม่รู้ว่าหนูปกติหนูกินยาทั้งนวดทั้งอะไรแบบคือมันก็ไม่หายแต่อันเนี้ยคือหนูก็ไม่รู้ว่าศาสตร์อะไรของหนูแต่คือการ ที่ลุงบอกแหละมั้งค่ะว่าเป็นไฟฟ้าสถิตอ่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนูขยับร่างกายตามที่ลุงบอกก็คือมันทำให้เหมือนกายภาพมั้งคะหนูก็ไม่แน่ใจเหนือกว่ากายภาพเกินกว่า 100% แน่นอนครับเหนือกว่าเยอะเหนือกว่าทุกตอนนี้คือช่วยเรื่องอะไรคะเนี่ยฮะที่หนูได้รับนั่นแหละครับคือใจท้อมแล้ว ใช่ไหมฮะแหมที่ต้องบอกว่าอยากจะให้รับผลไปเลยโอเคนะต่อไปลุงจะบอกว่าคืออะไรนะพูดเรื่องของพลังงานเนาะแล้วก็เรียนหนังสือมาด้วยกันทั้งนั้นแหละครับพลังงานแสงเรื่องของแสงโอ้โหบ้าคลั่งเลยแหละครับพลังงานเสียงก็เหมือนกันพลังงานความร้อนนี่คือรักษาด้วยเสียงยังจะเพิ่งสรุปครับนะมันมีพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กสมองยิ่งพลังงานศักดิ์พลังงานจนของลุงได้ทุกพลังงานนะพลังงานที่เหนือชั้นกว่าก็คือพลังงานศักดิ์นะฮะไม่มีใครที่จะเข้าใจโดยแจ้งพลังงานศักดิ์พลังงานศักดิ์ก็คือเรื่องของความโน้มถ่วงของโลกใบนี้เองคนไหนเข้าถึงตัวนี้ปุ๊บก็จะพลังงานมาใช้ได้ทุกรูปแบบหลายเยอะเลยนะพลังงานศักดิ์ที่หนูเคยเรียนนั่นแหละครับพลังงานจนเหมือนกันนะแต่ลุงมันจะมีแปลกตัวที่บอกว่าในพลังงานตรงนี้ถ้าเซตซีโร่ได้เซตซีโร่หมายความว่าเรื่องเงื่อนไขของเวลาครับผมเวลาต้องเป็นศูนย์นะเวลาเป็นศูนย์ก็คือเป็นภาษาของพุทธศาสนาก็คืออากาลิโกเอหิปัสสโกโอปัญญโกปัจจตังปัจจตังตรงนี้มันแปลว่าความเป็นเฉพาะตัวรู้ได้เฉพาะตัวเช่น
หนูรู้ได้เฉพาะตัวเท่านี้คนข้างเคียงหนูก็จะไม่รู้ลุงก็รู้มีได้เฉพาะตัวเหมือนกันนั้นหนูกับลุงเวลาเนี้ยจะเข้าใจพอยต์นี้ด้วยกันเพราะว่าเอาร่างกายหนูเป็นตัวเบ็ดเสร็จขาดคือคอนเฟิร์มด้วยร่างกายจริงๆหนูใช้ร่างกายไปอยู่วิทยามาเยอะแยะมากต่อมากแล้วเรียนก็เรียนมาเยอะแล้ววิชาที่เคยเรียนมาเหตุไฉนมันจึงไม่ช่วยปลดปล่อยความทุกข์ในตัวของตัวเองเลยหลักศาสนาทั่วไปก็ที่เคยฟังมาแต่นี่ไม่ใช่มันเกินนั่นขออนุญาตก็แล้วกันเกินกว่าศาสนาที่พูดถึงกันแปลว่ามันถึงเวลาเบ็ดเสร็จขาดครับผมในเรื่องราวของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ลุงพูดคำสุดท้ายนะว่าหนูเรียนมาเยอะมันสะสมพลังงานไม่บริสุทธิ์มาเยอะมีถึง 99% ในส่วนตัวหนูกันแล้วกันนะมี 1% เท่านั้นที่หนูมีพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นตัวเชื่อมต่อกับลุงเวลานี้ลุงมีพลังงานที่บริสุทธิ์ถึง 100% เกินต่างหากลุงใช้ส่วนเกินช่วยหนู 100% ลุงก็ต้องรักษาตัวเองแน่นอนลุงต้องไม่มีโรคภัยก็จะไม่เปลี่ยน 100% นะขอให้เข้าใจในรูปแบบมุมมองนี้มันเกินวิชาการใดๆในโลกที่จะล่ำเรียนกันมาแต่ให้ประโยชน์โดยตรงกับมนุษย์โดยตรงเหมือนกันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มาแล้วครับมาช่วยมนุษย์นะครับหนึ่งในนั้นก็คือหนูเองรับได้ไหมครับคำอธิบายมีอาการอีกไหมคะพูดใหม่ครับแล้วหนูจะมีอาการอีกไหมคะถ้าถามเช่นนี้ลุงตอบว่าอยากจะให้มันกลับคืนมาไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ลุงไม่พูดถึงพฤติกรรมเลยนะไม่มีเลยลุงคือเบสเซนขาดเลยครับให้ทราบโอเคนะนิดนึงขอทวนก่อนมันจะไม่กลับมาหาหนูอีกเหรอแล้วลุงก็ขออนุญาตถามว่าจะเอาคืนไหมล่ะจะทำยังไงนะภาษาลุงจะสวนอย่างนั้นเลยครับจะเอาคืนไหมล่ะได้นะแน่ไว้ด้วยแต่อย่าเลยเนาะให้มันไปจากชีวิตของเราเถอะนะจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในรูปแบบที่เรามีเราเป็นดีไหมครับดีค่ะโอเคยังไงก็สื่อสารกันต่อนะอย่าลืมนะพวกเราเจ้าก็คือ TikTok Family นะคะสักวันหนึ่งเดี๋ยวจะได้มีการจะได้มีการปรากฏตัวคนคนหนึ่งจำไม่ด้วยนะครับค่ะหนูติดตามตลอดเลยโอเคอย่าลืมบอกเพื่อนฝูงว่าคือนักวิทย์ที่เรียนหนังสือทุกวันนี่มีปัญหาเยอะรุ่นไปเรียนรุ่นไปทำงานมีเยอะมากครับผมเชิญต่อฮะคุณเตยครับถ้าหากอยากจะเรียนรู้เพิ่มก็คือเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองดีกว่าแล้วก็รักษาตัวเองได้อย่างนี้จะดีกว่าใช้คำถามใหม่เปลี่ยนคำถามเลยว่ามันจะเป็นอีกไหมบอกไม่เราไม่สนแล้วเพราะว่าอย่าลืมนะว่าก่อนลุงงอกก่อนคุยมันก็ดีขึ้นไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับซึ่งเราเคยมีพื้นของการทำความเข้าใจลุงหงอกบ้างแล้วเนื่องจากว่าคุณเตยไม่รู้จักลุงหงอกมาก่อนเลยแต่สามารถรับได้แบบว่าเกินกว่าทั่วไปเพราะเมื่อกี้เรากำลังพูดถึงกรณีที่ใครก็ตามที่เข้ามาเนี่ยครับถ้าตั้งใจแบบเอาเป็นเอาตายเนี่ยเข้ามาแบบสโลสเลเนี่ยครับเป็นหอบด้วยพูดก็ไม่ไหวเขาให้ทำอะไรก็ทำไปเถอะอะไรประมาณนี้เท่านั้นแหละครับมันก็มาเจอแล้วคือหนูไม่พร้อมลองจากพี่บอกว่าออหายไปแล้วแต่จริงหนูไม่ได้หายคือหนูยังไม่อยากพูดเยอะค่ะคือมันเหนื่อยไงคะแต่ตอนนี้คือมันไม่เหนื่อยแล้วอะค่ะเพราะหนูก็หมดอายุไปแล้ววันนี้หนูมาดูอ้าวหมดอายุไปแล้วก็บอกให้รู้นะครับว่า TTM มี3กระบอกกระบอกละยี่ห้อแล้วพ่นมาตั้งแต่ที่มันเป็นกระสวยอวกาศนะครับเคยเห็นไหมโอ้ก็บอกใหญ่ๆเลยเท่าแขนเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไปแล้วด้วย3คำนะครับก็คือ1งับอากาศ2เขย่ายักษ์3ก็คือเทาบ้องอันเนี้ยคุณเตยสามารถหาได้ใน Google นะคะโอ้นี่แหละวิธีการรักษาตัวเองและป้องกันตัวเองได้ไม่ให้มันกลับมาหาเราอีกโอเคไหมค่ะผมไม่ยอมรับเด็ดขาดและลุงออกก็จะไม่ยอมรับด้วยว่าคุณเตยเป็นโรคใดๆที่เขาว่าโอ้ค่ะและในขณะเดียวกันขออนุญาตนิดหนึ่งว่าวิทย์คณิตณคุณเตยนะต้องนามสกุลเตยด้วยนะวิทย์คณิตเตยรับรู้หรือต่อยอดเลยกว่าวิทย์คณิตไปเรียบร้อยแล้วพอได้ไหมครับได้ค่ะได้เยอะมากเลยนั่นแหละครับหายไปเลยหนูปวดทั้งวันเลยเนี่ยครับครับครับก็อย่างนี้ฮะคุณเตยขอทราบนิดนึงว่างานที่ทำใน TikTok เนี่ยครับมันตกหล่นอะไรไปบ้างที่มันเคลียร์ไหมหรือว่าต้องปรับปรุงเพิ่มเติมตรงไหนบ้างครับไม่ต้องชมนะครับเชิญครับหมายถึงงานใน TikTok ของลุงหงอกกิ๊กก๊อกอะครับที่คุณเตยดูอะครับอ๋อก็เสียงก็ชัดเจนดีนะคะหนูก็ไม่มีอะไรอะค่ะหนูฟังแบบแล้วบางทีหนูก็หลับไปเลยโอเคนี่กำลังพูดถึงคลิปของคุณลุงในคลัง TikTok นะใช่ไหมคะปกติหนูฟังแต่ใน TikTok เพราะว่าในเฟซหนูไม่ค่อยได้เล่นโอเคต้อง
ต้องกดไลค์ถึงจะขึ้นแต่ใน TikTok คือเลื่อนผ่านมันก็ขึ้นนะคะทีนี้นะฮะใน TikTok เนี่ยมันมีเรื่องแสงเรื่องเสียงถ้าหากว่าคราวหน้าคุณเตยเจอวิกฤตมีวิกฤตก็ลองใช้แสงกับเสียงอยู่ใน TikTok นั่นแหละดูซิว่าถ้าเป็นปัจจุบันมันก็ได้แล้วแล้วลองดูเป็นบันทึกเทปดูซิว่าจะได้มั่งหรือเปล่าโอเคมั้ยคะค่ะโอเคครับยินดีครับคุณเตยครับครับผมบอกว่าถ้าเกิดเป็นบันทึกเทปจะบางคลิปก็ลงไม่ได้ใช่มั้ยคะไม่หมายความว่าเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ผมสังเกตก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับผู้รับคุณเตยครับผู้ให้เนี่ยส่งตลอดทีนี้ในลักษณะนี้ผมจะขออนุญาตสรุปนิดนึงว่าขนาดว่าเรียนมามากเข้าใจมาเยอะแล้วก็เป็นช่วงวัยที่ท้าทายโลกมากๆครับแต่ทำไมถึงรับเร็วมากเพราะเมื่อสักครู่ก่อนที่คุณเตยจะเข้าสายมาเราพูดถึงความเข้าใจกับความรู้มันจะเป็นตัวสกัดกั้นตัวเราในขณะเดียวกันเนี่ยเราอยู่บน3แพลตฟอร์มที่มี3ช่วงวัยเพราะฉะนั้นช่วงวัยที่เกิดก่อนเนี่ยนะครับจะยากมากในการที่จะรู้สึกถึงความรู้สึกนี้อย่างหน้าจอของ TikTok เนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่คุณเตยครับหรือแม้แต่คุณเตยอาจจะอ่านคอมเมนต์เคยอ่านคอมเมนต์ใน TikTok มั้ยครับเคยค่ะเออจับมาสักหนึ่งคอมเมนต์สิครับที่เราจำได้ครับเชิญครับหมายถึงวันนี้หรอคะวันไหนก็ได้ครับที่เราจำได้ว่าเอ้ยมันเหมือนเราเลยเว้ยใช่เลยปวดหัวไมเกรนใช่ยังไงที่หนูเห็นนะคะมันไม่ค่อยคอมเมนต์มันไม่ขึ้นเหมือน Facebook อะคะเห็นมันคือถ้าเกิดเข้าไปทีหลังมันจะไม่เห็นคอมเมนต์ก่อนนะคะครับครับครับก็เอาก็ขออนุญาตสรุปเพื่อจากกันก่อนจากตรงนี้นะครับว่าหน้าจอ TikTok จะโต้ตอบเร็วแล้วก็รู้สึกถึงความรู้สึกได้สูงมากนะครับเนื่องจากว่าตัวของแอปพลิเคชันด้วยแล้วก็ผู้เล่นด้วยก็คือกำลังจะบอกอะไรสุดท้ายว่าเมื่อไปเจอบันทึกเทปทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับแรงต้านแรงต้านคือวิธีคิดและสิ่งที่จำมา2คือแรงสะสมที่เราสะสมมานั่นหมายความว่าถ้าตัวเราเขาเรียกว่าปล่อยไปตามฟีลลิ่งใช่มันติดขัดอึดอัดแต่ลองใช้บันทึกเทปเสียงบันทึกเทปแสงของคุณลุงไปอะครับดูซิว่ามันจะให้ผลเท่ากับปัจจุบันที่ได้ในตอนนี้ไหมมาทดสอบร่วมกันเพราะเป็นคณิตวิทย์ไงครับผมอ๋อได้ค่ะไปดูเทปเก่าๆของคุณลุงใช่ค่ะงั้นก็ขออนุญาตสรุปครั้งหนึ่งนะสำหรับลุงเฉพาะส่วนตัวลุงนะลุงจะพูดแค่สองคำพนักงานไม่บริสุทธิ์กับพนักงานบริสุทธิ์เท่านั้นนอกนั้นก็คุยกันไปแชร์กันไปอะไรต่างๆพวกนี้โอเคขอให้จับตรงนี้นะนะมันถึงยุคนี้แล้วก็ขอให้คิดว่าเป็นบุญของแผ่นดินนะให้คิดแบบองค์ความใหญ่ๆเลยโอ้นี่แผ่นดินนี่แผ่นดินนี้มีบุญแล้วมีบุญแล้วแล้วหนูก็ยืนอยู่กับแผ่นดินมาตลอดตั้งแต่เกิดมาใช่ไหมขอให้มีเซนต์ตรงนี้มาเฮ้ยเป็นบุญของแผ่นดินจริงไว้ลุงงอกนี่ประมาณนั้นน้องถามว่าต้องไปทำบุญไหมไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกเพราะคุณลุงกำลังจะบอกว่าเนี่ยบุญของแผ่นดินมันย้อนกลับมาหาเราคนที่ยืนอยู่บนแผ่นดินครับนี่เห็นอย่างเราใช้คำว่าทำบุญทั่วไปก็คือเกื้อกูลใช้ฉลากเกื้อกูลกดแชร์ดีกว่ากดแชร์กดแชร์เนี่ยคลิปคุณเตยตอนนี้นะครับก็เอาไปแชร์อย่าไปเล่าเด็ดขาดเพราะเดี๋ยวเพื่อนจะหาว่าเราเนี่ยอย่าไปเล่านะคะว่าสปอยเออใช่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 เลยวัยรุ่นอย่างเราต้องเอาสิ่งที่มันเป็นข้อจริงใส่ถ้าไปเล่าโหเดี๋ยวโดนเพื่อนเกลียดอีกค่ะให้เข้ามาฟังเองให้หลงเข้ามาฟังเองเป็นหนูอะหนูยังแบบตอนแรกไม่เชื่อเลยค่ะแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆคือมันดีขึ้นอะหนูก็เลยก็คือตอนนั้นคือมีเห็นว่ามีคนแบบว่าพูดว่าอะไรนะเป็นโรคอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็หนูก็เลยพิมพ์ไปบ้างแล้วพี่อ่านของหนูแล้วก็บอกว่าให้หนูกดหนึ่งหนูก็เลยกดเสร็จแล้วก็ให้หนูทักไลน์หนูก็ทักไปแต่ว่าเห็นแบบว่าให้ส่งแบบเหมือนวิธีการมันยุ่งยากนะคะหนูก็ต้องไปหาน้ำสองขวดด้วยอะไรอย่างเงี้ย หนูไม่สะดวกลุกไปหาน้ำแต่ก็คือมีหูฟังก็เลยโทรมาค่ะตกลงมีน้ำไหมทางกันตอนนี้มีขวดหนึ่งค่ะได้เลยครับฟังให้ดีน้ำเป็นยาขยับขยับได้เลยขยับเลยครับขยับได้เลยครับฟังเสียงลุงด้วยนะขยับด้วยครับแล้วมันจะรักษาว่าต้องมี2ขวดใช่ไหมคะอะไรหนึ่งก็2ก็ได้ขอโทษฮะคราวหลังจะได้ไม่ต้องเขียนจะได้แจ้งคุณป้ายมินว่าไม่ต้องไปเขียนขวดบอกให้เตรียมน้ำก็พองั้นครับได้ครับได้ครับป้าเขาเขียนว่า2ขวดไงหนูคณิตวิทย์คณิตวิทย์ครับที่เขียนลุงด้วยคณิตวิทย์คณิตวิทย์คณิตวิทย์โอเคอีกรอบนะสุดท้ายนะครับเตยหลับตานะครับทำอะไรหลับตาเฉยครับแล้วก็หายใจธรรมดาแล้วจะเห็นบางสิ่งบางอย่างในตาด้วยนะครับตอนนี้น่ามา
ขออนุญาตคำถามสุดท้ายคนรุ่นใหม่ทั้งโลกนี้รังเกียจเหลือเกินเวลาลุงสูบบุหรี่อย่างเงี้ยรู้สึกไงคะสูบบุหรี่ก็ไม่รู้สึกอะไรค่ะโอเคครับแค่นี้ฮะคำตอบแค่นี้เองตกลงเป็นไงเห็นอะไรไหมหลับตาเมื่อกี้นี้เห็นวงกลมไม่เห็นอะไรหนูเห็นแต่วงกลมเฉยเอานั่นไม่เห็นอะไรแต่เห็นแต่วงกลมโอเคแล้วครับอย่าไปหาคำตอบโอเคนะเรารู้ว่ามันเป็นรหัสหนึ่งนะคะที่ใส่เข้าไปและหนูเป็นของหนูเองฮะไม่ใช่ของลุงนั่นคือของหนูนะคะโอเคนะขอให้เจริญงอกงามในการเรียนหนังสือทำงานทำการก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดเพราะตอนนี้เรื่องสุขภาพแปลว่าถูกตัดทิ้งไปแล้วโอเคไหมครับไม่ต้องมาวิตกและไม่ต้องมาวอรี่กับสิ่งเหล่านี้แล้วแล้วก็เดินหน้าต่อไปตามวิถีที่หนูมีรู้เป็นแล้วก็หนูให้ทำได้แล้วก็ขอให้มีความมั่นใจมากขึ้นกว่านี้เยอะๆเลยนะคะโอเคเนาะลุงคะถ้าเกิดแม่หนูปวดเข่านี้หนูให้แม่หนูโทรมาได้ไหมคะก็ลองดูครับลองดูทำตามเดิมเมื่อกี้หนูเมื่อกี้หนูเข้ามาได้ยังไงคะอะไรบ้างหนูต้องบอกซิคนอื่นเขาจะได้ทำตามด้วยหนูเข้าไปใน TikTok เสร็จแล้วหนูก็บอกอาการนะคะแล้วก็พี่ก็บอกว่าให้หนูแอดไลน์ 22.7 ป่ะคะ 22.7 ใช่ไหมคะ 22.7 ค่ะแล้วเสร็จแล้วแอดมินเขาก็จะส่งลิงก์ Facebook มาให้ก็ให้คลิกในลิงก์ให้เตรียมน้ำ2ขวดอะไรหูฟังด้วยค่ะเสร็จแล้วแต่ว่าเบอร์โทรเขายังไม่ได้ให้มานะคะถูกต้องแอดอะถูกต้องหนูไปฟังในไลน์แล้วพี่ก็บอกว่าน้องเตยหายไปแล้วหนูก็เลยตอบว่าหนูยังไม่ได้หายหนูดูไลน์ใน Facebook อยู่ก็คือหนูเปลี่ยนจาก TikTok มาเป็น Facebook อะค่ะก็นี้แหละเธอก็จะได้บอกคนอื่นเขาตอบไปด้วยว่าเธอทำอย่างไรตอนนี้คนที่อยู่หน้าจอ TikTok เขาก็อยากรู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงถึงจะได้คุยกับคุณลุงโอเคไหมหนูก็เลยค่ะโอเคนะเท่านี้เนาะเรื่องของคุณแม่ก็ทำตามที่หนูทำมาแหละหนูเข้ามาได้อย่างไรหนูก็ทำแบบนั้นแหละโอเคไหมคะได้ค่ะพรุ่งนี้เจอกับคุณแม่เนาะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวต้องมาจองคิวก่อนแต่เธอจะต้องไปทำให้เขาอะคุ้นชินกับลุงก่อนนะไม่งั้นเขาจะแปลกใจนะเตยอ๋อค่ะใช่ป่าล่ะใช่ป่าล่ะเดี๋ยวแม่บอกคือก็ต้องเปิดให้เขาฟังเหมือนที่หนูฟังก่อนเอาลองดูเพราะว่าแม่ก็ต้องยอมรับคนรุ่นใหม่อยู่แล้วล่ะดูแล้วห่วงคุณแม่แบบนี้นะครับโอเคครับค่ะขอบคุณนะคะครับด้วยความยินดีทุกคนนะรวมทั้งเพื่อนฝูงญาติเวทด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญๆเลยครับหนูเดินไม่ได้คือซีกอะค่ะซีกขวาซีกขวาไม่ได้ปกติค่ะแต่หนูก็ลำบากตรงที่ว่าหนูเอาแฟนหนูไปทำงานด้วยทุกวันคือให้เขาอยู่ในรถค่ะแต่หนูอยากให้เขาแบบขยับขาเขาเดินได้มั่งสักเล็กน้อยอะค่ะเขาเป็นมา3ปีแล้วค่ะคุณลุงนิดหนึ่งขอแทรกตัวนี้เนี่ยหนูต้องเอาแฟนหนูไปด้วยโอ้โหความเป็นหนึ่งเดียวคู่นี้ใช้ได้จริงๆเนาะขอบคุณค่ะคุณถือว่าผูกพันกันมากนะครับเอาล่ะตอนนี้แฟนอยู่ไหมเดี๋ยวนี้อยู่ด้วยคุยกับลุงหงอกโดยตรงสิเผื่อว่ามันจะแข็งแรงขึ้นโดยฉับพลันประมาณนั้นนะครับสวัสดีครับโอ้โหเสียงนี้สวัสดีครับไม่ค่อยชัดครับโอเคลองนับ1ถึง10ลองดูสิครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับโอเคพอฟังได้นะครับ3ปีเดินไม่ได้นะฟังเสียงขนาดเป็นเช่นนี้ลองกระดิกปลายนิ้วมือได้ไหมครับสองข้างไม่ได้ครับว้าวกระดิกเท้าสองข้างได้ไหมครับไม่ได้ได้ข้างเดียวค่ะได้ข้างเดียวขออนุญาตเพิ่มเติมไปยังทางนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ด้วยนึงได้ทางการแพทย์ได้ทำอะไรมาบ้างครับตอนแรกเขาบอกว่าให้หนูพาแฟนกลับบ้านตอนแรกคือแฟนหนูอ่ะแขนขาอ่อนแรงขับรถอยู่ดีๆอะค่ะแล้วปากเบี้ยวไปแล้วทางโรงพยาบาลก็คือเขาไม่รักษาอะไรเราอะค่ะคือเขาบอกว่าแฟนหนูอ่ะหายใจเองไม่ได้เขาก็เลยใส่ท่อช่วยหายใจแล้วแฟนหนูก็หลับไป13 วัน13 คืนนะคะ
พอตื่นมาอีกทีนึงก็เจาะคอแล้วเขาก็ให้เรากลับบ้านเพราะว่าเขาบอกว่าแฟนหนูจะเป็นเจ้าชายนิทราคือก็รอวันว่าเขาจะตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หนูก็รักษาไปเรื่อยๆคือหาหมอนวดมั่งไปโรงพยาบาลก็เขาก็คือให้ยาความดันมากินค่ะ13วันนี้ก็ตอนนั้นก็คือไปไหนมาไหนหนูจะเอาแฟนหนูขึ้นกลุ่มไปด้วยเพราะว่าหนูไม่มีคนดูแลอะค่ะโอ้โหแต่หน้าตอนนี้ก็คือว่ากอดคอกันแล้วก็พากันเดินอะพอไหวแต่ว่าแฟนหนูเดินเองด้วยตัวคนเดียวอะไม่ได้อะค่ะอ๋อพากันเดินพอไหวคำถามอีกทีนึงไอ้หัวสมองได้มีการผ่าตัดผ่าต่อได้ยังครับไม่มีค่ะเพราะหมอเขาบอกว่าผ่าไม่ได้มันเป็นที่แกนสมองอะค่ะโอเคพอเข้าใจได้ลุงเข้าใจได้นะฮะวันนั้นนะที่บอกว่า13วัน13คืนนั่นนะโอ้โหตรงจุดนั้นความจริงคือแฟนบอกว่าเขารู้ที่หนูเรียกเขาทุกครั้งที่หนูเรียกเขาตลอดอะค่ะแฟนเขาบอกว่าเขารู้แต่เขาไม่สามารถลืมตาขึ้นมาได้สื่อสารกับเราไม่ได้นั่นเองครับแปลว่าขาอันไกลไม่สามารถทำงานได้คือไม่สามารถสั่งการได้นั่นเองครับมันจะอ่อนไปหมดในช่วงเวลานั้นเข้าใจผมจะเข้าใจดีอากับกิริยาที่ว่านี้อ่อนแรงปากเบี้ยวคิ้วตกตรงนั้นนะฮะถ้าแหมเอาฮะผ่านไปแล้วเนาะมาถึงตรงนี้นอกจากได้ยินฟังสิ่งที่ว่ามานี้ถามว่าลุงจะช่วยได้ไหมฟังให้ดีนะครับลองดูนะมีสมอลทอล์กใส่หูไหมครับหนูเปิดโฟนได้ไหมคะมันไม่เข้มข้นพอนะเพราะว่าเรื่องของสมองเนี่ยยังไงก็ต้องยิงเข้าสู่ในหัวสองหูสองข้างหนึ่งนะคะครับครับมันจึงจะมีผลได้ไม่มากก็น้อยประมาณนั้นครับ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 อย่างน้อยจะได้รู้ว่ามันจะมีความรู้สึกเพิ่มขึ้นมาไหมเพราะว่าจะเน้นหนักเรื่องความรู้สึกต้องเป็นคนไข้จริงๆนะครับจึงจะได้ตรงนี้แต่ถ้าหากว่า13วัน3ปีเนี่ยถ้าตามสถิติของลุงนะก็ต้องบอกว่าแหมมัน 80% นะเนาะอัพโดยซ้ำไปประมาณนั้นครับพร้อมยังครับครับพร้อมนะสังเกตหน่อยนะครับว่า1หายใจโล่งโปร่งหรือเปล่าครับเดี๋ยวนี้หายใจโล่งครับโอ้หายใจดีสังเท่าที่ผมฟังเสียงไม่ชัดนะให้สังเกตว่ามันจะมีคำว่าเบาหัวไหมเบาตัวไหมประมาณนั้นนะครับฟังเสียงผมก่อนนะครับเอานะเบาครับไม่เบาครับโอเคไม่เป็นไรเสียงผมฟังอันนี้มันจะมีสองเสียงนะเสียงหนึ่งเป็นเสียงแกนที่ว่านี่เป็นแกนแม่เหล็กก็ว่าได้โอเคนะแล้วข้างแกนมันจะเป็นไบเบอร์ชันก็คือไฟฟ้านะจะเป็นไฟฟ้าสถิตแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตนั่นเองครับผมน้ำมันจะขึ้นไปที่หัวนะครับ32เข้าหูสู่ขั้วหัวใจยิงตรงไปยังสมองนะมันจะไปคลีนสมองไปเคลียร์สมองให้แปลว่ามันจะเบาหัวไม่ต้องโต้ตอบผมครับไม่ต้องโต้ตอบภาษาผมฟังตามไปเรื่อยไม่ต้องโต้ตอบไม่ต้องเอาความเข้าใจครับเอาความรู้สึกเป็นตัวตั้งนะไม่ต้องโต้ตอบนะครับฝ่าเท้ากระดกกระเดกมือเท้าดูสิกระดกดูสิ movement ดูสิครับความรู้สึกมันไปไหมหัวรู้สึกไหมขนลุกขนพองไหมที่หัวเนี่ยไม่ต้องโต้ตอบผมฟังเสียงให้ดี
เอาละถามว่ามีคําว่ารู้สึกบ้างไหมตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าครับผมรู้สึกครับตั้งแต่ปลายเท้าครับนับ1ถึง10ใหม่สิครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับรู้สึกว่าเสียงตัวเองชัดเจนขึ้นไหมครับชัดเจนครับแน่ใจนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคเฉพาะเรื่องของเสียงนะผมถามว่าดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมเขาไพ่เจ็ดแปดเดือนครับฮะดึงดอกครับเฉพาะเสียงนะเฉพาะเสียงคอเนี่ยฮะคอกับเสียงคือกล่องเสียงรู้สึกว่าดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมดีขึ้นเอาไปเจ็ดกี่เปอร์เซ็นต์นะเอาไปเจ็ดครับ100%เฮ้ยความรู้สึกความรู้สึกนะความรู้สึกว่าคุยชัดขึ้นครับครับนะผมก็ฟังเสียงชัดขึ้นอยู่แล้วแหละนะครับแต่ความรู้สึกส่วนตัวบอกโอ้โหดีขึ้นเป็น 100% เนาะครับยินดีด้วยสำหรับเสียงที่นี้ส่วนทั้งอื่นหัวเบาไหมครับเบาครับโอ้ปรงใช่ครับมีการจะตัดขาดที่หนึ่งครับตัดขาดที่หนึ่งครับแปลให้หน่อยครับการตาอีกทีครับคุณอาอีกทีขอให้พูดอีกทีครับขามีการชาครับพูดจับว่าขามีการชาครับก็คือว่ามีความรู้สึกที่ดีขึ้นถ้าชาเนี่ยใช่ไหมครับครับแปลว่าขามีความรู้สึกครับขามีความรู้สึกเข้าใจชานี่คือไฟฟ้าสถิตเริ่มทำงานแล้วนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วอย่างหัวผมเน้นหนักเรื่องหัวครับมีหัวเบาไหมครับหัวตอนนี้ก็เบาขึ้นครับเหรอลองยกคอขึ้นได้ไหมเอาคอออกจากหมอนเนี่ยได้ครับลองลุกนั่งได้ไหมครับลุกนั่งตอนนี้ได้ครับลองลุกนั่งเลยครับผมปกติยืนได้ไหมถ้ายืนได้ต่อเนื่องเลยได้ไหมครับนั่งได้ก็น่าจะยืนได้ยืนได้ก็น่าจะเดินได้ประมาณนั้นครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราเจอครั้งแรกนะครับเอาล่ะประมวลผลเลยพอได้ไหมครับทั้งหมดรวมและหลงจ้องต้องประมวลผลเองได้ไหมครับว่ารวมแล้วทั้งหมดได้ดีทั้งศีรษะทั้งในทั้งหมดนะทั้งหมดดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าเราตอบผ่านความรู้สึกนะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ100%ครับเท่าไหร่เนาะ100%ครับ100%เหรอโอ้โหเดี๋ยวนะคุณอาฟังให้ดีนะคนฟังอ่ะเขารู้อยู่ว่าคุณอาเนี่ยเดินไม่ได้แล้วเอาอะไรมาพูดว่า 100% เพราะว่ามันย้อนแย้งกับร่างกายครับคุณอาอืมอ๋อคือว่าหัวขึ้นครับแล้วก็หัวเบาครับโอ้หัวเบาขามีความรู้สึกขามีความรู้สึกตัวเบาหรือหัวเบาครับลุงนี่ตัวเบาหรือหัวเบาเขียนค่ะเขามีความรู้สึกขึ้นค่ะคุณลุงโอเคโอเคลองถามผ่านศีรษะเมียกันแล้วกันนะครับว่าตั้งแต่ศีรษะตัวหัวเบาทั้งหมดนะลองศีรษะเมียลองกรุณาอธิบายความเท่าที่อยู่ด้วยกันตั้งนานต้องรู้จักกันเม็ดต่อเม็ดแหละโอเคนะดีขึ้นสักประมาณไหนครับผมตามสายตาของคุณเอกครับเปิดโฟนได้เลยฮะตอนนี้ค่ะคือเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกขึ้นค่ะคุณลุงแล้วเขา
ค่ะใช่เขาลุกนั่งไวขึ้นค่ะปกติเขาลุกนั่งก็จะนานหน่อยครับโอเคครับเราก็รู้กันแค่1 2 3คนโดยแท้จริงนะฮะแต่สิ่งที่กำลังคุยกันนี่มันออกไปยังทั่วโลกไปแล้วนะฮะในเรื่องของ TikTok เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนี่คือความรู้สึกเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอที่เราตอบผ่านความรู้สึกทางด้านการแพทย์วิสาการแพทย์เขาจะไม่ยอมรับเรื่องความรู้สึกนะฮะจำด้วยครับแต่ฝั่งเราเรื่องธรรมชาติเราจะเน้นหนักมากเรื่องความรู้สึกนะครับแล้วก็ติดตามให้มากๆการงับอากาศอะไรต่างๆนะพวกนี้ค่อยติดตามเป็นให้ความสนใจหน่อยนะครับจาก3ปีที่ผ่านมากับไม่ถึงกี่นาทีที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้ลองประเมินสิครับคุณสามีคุณภรรยาครับดีขึ้นกว่าใดๆตามสายตาเชิญครับตอบแทนสามีได้ไหมครับประเมินแทนสามีได้ไหมครับว่าจะดีขึ้นคือถ้ามองเขาแล้วเขาก็คุยชัดเจนขึ้นครับครับได้ค่ะคุณลุงปากเขาจะเริ่มดีขึ้นมานิดๆเหมือนเขาพูดชัดเจนขึ้นค่ะครับผมครับผมดังนั้นผมขอใช้คำว่าให้เป็นกรณีพิเศษก็แล้วกันในวันไหนโอกาสใดก็ยินดีนะที่จะเจอตัวนะครับเอาตัวมาที่ไอดีไลน์ได้เลยที่ไอดีไลน์เลยแหละครับพยายามติดตามไอดีไลน์ 22.7 ให้ชัดเจนครับแล้วทางฝั่งเจ้าหน้าที่จะมีการนัดแนะมาให้สัมผัสตรงๆก็ยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นโอเคไหมครับโอเคจะเป็นวันไหนเวลาใดก็อย่าให้ช้าเพราะว่าสิ่งนี้มันจะเป็นเรื่องของ follow นะ follow ตลอดนะครับติดตามต่อเนื่องใช่ค่ะขอบคุณคุณลุงมากนะคะก็เดี๋ยวความยินดีทั้งสามีและก็ทุกคนทุกท่านที่ใกล้ชิดการงานบริวารก็ขอให้ได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ทั้งหมดการประกอบชีพด้วยนะครับครับสวัสดีครับคุณลุงว่าโอ้โหเสียงชัดมากเลยโอเคยินดีครับสวัสดีครับครับผมเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะว้าวเอ็มมี่นะคะปวดหัวรุนแรงอ่ะแล้วเขาบอกว่าฟังลุงออกไปแล้วว่ามันดีขึ้นได้ยังไงประมาณนี้อ๋อคนเนี้ยเหรอเอาอธิบายแบ็คกราวด์ครับผมเชิญครับก็อาการปวดหัวค่ะมันจะมีเหมือนกับว่าปวดร้าวไปทั้งหัวเลยแล้วมันถึงใบหน้าขอถามว่าอาการที่ว่านี้มันเป็นมานานกี่เดือนกี่ปีแล้วครับผมเป็นได้ประมาณ1เดือนแล้วค่ะโอ้ยสบายมากแค่1เดือนแล้วแค่ฟังคุยกันมาหัวรอตะกะซิแล้วก็คลายออกแน่นอนแบบนี้นะครับอ่ะดีแล้วครับที่โทรมาตอนนี้ถามว่านาทีนี้วินาทีนี้อาการปวดที่ว่านั้นยังคงมีอยู่หรือเปล่าครับตอนแรกอ่ะปวดมากค่ะแล้วรู้สึกว่ามันเบาแล้วมันก็ค่อยหายแต่มันยังไม่ถึงกับหายอะค่ะก็ตรงคำถามเมื่อกี้นี้อาการที่ว่านั้นยังคงหลงเหลืออยู่หรือไม่เนี่ยถามพลอยนี้เพราะตอนที่ฟังที่คนมาคู่เนี้ยค่ะครับหนูได้ยินเสียงที่ลุงออกทำให้พี่เขาอะค่ะช่วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ๋อจะดีขึ้นไหมอย่างนั้นใช่ไหมครับหรือว่ากลับมาพอตอนที่เราฟังตอนนั้นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเบาอะค่ะแต่พอเวลาคุยกับคนทีนี้แต่พอลุงออกไปได้ทำมันนั้นแล้วอะมันก็กลับมาอีกนิดนึงแต่มันไม่ได้ปวดรุนแรงเหมือนตอนแรกที่ยังไม่เจอลุงออกอะค่ะโอเคพอเข้าใจได้ครับเชิญนะฮะสรุปคุณผู้ฟังด้วยครับว่าคุณเจนนี่อะตามน้ำสายเมื่อสักครู่มีสายแรกอยู่ครับครับอยู่ๆมันก็ปลดล็อกบางขึ้นมาเลยบึ๊กสายแรกผู้หญิงคนนั้นเนาะใช่ฮะปลดเพราะนั้นแหละครับมันก็โล่งโจ้งเลยพอเสร็จปุ๊บพอวางสายมันย้อนกลับมาน้ำมันซึมอ๋อเหมือนวิทย์น้ำออกจากบ่อครับแสดงว่าสะสมหนักมากสะสมมากเดือนอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเข้มข้นมากฮะเดือนเดียวก็ไปกันใหญ่แล้วพวกนี้นะครับโอเคจะบอกว่าไอ้เรื่องปวดหัวเนี่ยมันทำให้หนูชาที่มือตอนเช้าเกือบทุกวันแต่หนูพยายามบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นโรคหนูบอกเป็นอย่างนี้ทุกวันค่ะ
โอ้โหดีจังครับเนี่ยมันสื่อสารกับตัวเองเฮ้ยกูไม่ได้เป็นหาอะไรแล้วเว้ยมึงช้าทำไมวะประมาณนั้นแต่นะลึกๆมันมีความกังวลอยู่ค่ะเพราะว่าเรากลัวว่าเราเคยได้ยินที่เขาบอกว่าเส้นเลือดในสมองแตกอันนี้ค่ะที่ทำให้เรากลัวแต่อยู่ๆหนูว่าหนูโชคดีที่หนูมาเจอลุงออกในติ๊กต็อกอ่ะหนูก็ลองฟังวันนั้นดูหนูรู้สึกว่าการพูดจาของลุงอ่ะเอ๊ะทำไมฟังแล้วมันดูเพลินเนี่ยทีเนี้ยลุงบอกว่ารับแก้ไขปัญหาด้วยหนูไม่คิดว่าหนูจะได้รับโอกาสให้โทรเข้ามาวันเนี้ยวันนั้นหนูแค่เอะใจเสียว่าเออแล้วต้องทำยังไงน้องจะเสียตังค์ไหมอย่างเงี้ยแล้วผลสุดท้ายมันติดต่อเข้ามาง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่ว่าเราต้องฟังให้ทันว่าต้องกด22.7แล้วจะมีแอดมินคอยบอกต้องขอบคุณคุณป้าแอดมินเขาด้วยนะครับเขาเป็นพระให้จริงๆครับครับครับนะขอบคุณตรงนั้นด้วยเพราะว่าเป็นประตูใหญ่เขาเปิดต้องเขาเสียสละจริงๆครับคุณป้าที่ว่านี้เชิญครับเพราะวันนี้ค่ะหนูอยากให้ลุงอะค่ะช่วยล้างเรื่องการปวดหัวให้หนูหน่อยได้ไหมคะโอเคพร้อมนะสมอนท็อปพร้อมยังน้ำพร้อมยังคะมีค่ะมีน้ำโอเคสมอนท็อปพร้อมนะฟังเสียงของลุงดีมันจะมี2เสียงเลยนะเสียงที่1บอกไปเลยเป็นแกนของแม่เหล็กเป็นขั้วที่3ของแม่เหล็กจำไว้เลยครับตรงนี้นะซึ่งพี่สาวแม่สาวพิสูจน์ขั้วที่3ของแม่เหล็กได้ทำไม่ได้ให้รู้ไว้นะครับแต่ลุงรู้ตรงนั้นว่ามันคืออะไรโอเคมั้ยแกนแม่เหล็กที่ว่าจะเป็นแกนแม่เหล็กโลกด้วยนะที่ว่าเนี่ยหรือพลังงานของแกนแม่เหล็กโลกนั่นเองกับตัวเองเพราะว่าลุงมีคนที่พูดว่าเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกเทียบอัตราส่วนตัวเราเล็กขนาดเท่ากับ1นิวเคลียสส่วนโลกขนาดนั้นดูสิครับนี่พลังงานมันซ่อนอยู่ในนิวเคลียสที่ว่านี่โอเคนะอ้าวเสียงที่1คือแกนที่สอนกับไบเรชั่นนะครับหายใจเข้าไปลึกๆให้มากกว่าปกติหน่อยนึงเพื่อต้องการที่จะมันเบิร์นมากๆพอเบิร์นปุ๊บมันจะสร้างอิมมูนขึ้นมาด้วยในร่างกายอิมมูนิตี้คือภูมิต้านทานที่เขาว่าแล้วนะครับแล้วจะเกิดตัวร้อนขึ้นมาครับอบอุ่นเย็นสบายนวดหัวด้วยสางผมก็ดีดีๆครับมืออย่ายิ้มเฉยๆนวดไปนวดมาขอเคอแกว่งเกินขยับตัวมูฟเมนต์ทั้งตัวถ้ากระโดดได้ก็ยิ่งดีครับถ้าเป็นไปได้นะครับน้องไอซ์สุดครับไอซ์แก๊กๆนิดนึงโอเคตอบเลยครับว่ารู้สึกอย่างไรครับที่รู้สึกนะคะลุงครับหนูทำตามที่ลุงบอกไปแล้วหนูยิ้มไปแล้วหนูก็รู้สึกงงกับตัวเองว่าหนูทำตามลุงทำไมรู้สึกดีนะแต่ตอนนี้คือหัวมันอื้อไปทั้งหูสองมันรู้สึกอื้อที่หูสองข้างอะค่ะเอาสมอนท็อกออกซะทางนั้นครับแล้วก็จับใบหูสบายๆหายขาดทันทีจับเองนวดเองหายแน่นอนครับชัดเจนไหมครับครับค่ะบอกกับตัวเองได้ไหมประเมินผลเองกี่เปอร์เซ็นต์ครับหนูให้60%นะคะดีมากครับดีมากดีมากประเมินต่ำๆไม่ใช้ได้เลยครับดีมากดีมากไม่ต้องมาเข้าข้างลุงหอกนะครับขอให้มันจากที่มันหนักหัวอยู่ตอนนี้มันลงมาอยู่ที่บ่าค่ะโอ้สบายเลยมุฟหัวไหล่ขยับเลยถ้างั้นยกแขนขึ้นไปนะะอยู่ที่ท่าชัยโยเลยครับแค่นี้สบายมากเลยถ้างั้นโอ้โหถ้าติดตามด้วยการงับอากาศของไตเติ้ลแมนเข้าให้แล้วโอ้โหรับรองเลยตัวเนี่ยเบาเปลี่ยวน้ำหนักลดอีกต่างหากนะโอ้โหชอบใจน้ำหนักลดเนี่ยเพศแม่เนี่ยชอบใจจังนะทุกรายแหละเหมือนลุงมานั่งอยู่ใกล้ๆหนูเลยนะว่าหนูมีน้ำหนักตัวที่เกินเกณฑ์รู้ทันทีเอ๊ะลุงรู้ได้ไงมันคนละบ้านนะเอาแต่หน้างงมากค่ะ
ได้นะพอได้นะครับได้ค่ะลุงโอ้โหกลายเป็นลุงมากเลย family TikTok family เนี่ยค่อนข้างจะเหนียวแน่นทั้งนั้นนะเนี่ยมัน get into แปลว่าโอ้โหมันจะเกิด impression ขึ้นมาอย่างรุนแรงชั่วเชี่ยชาติทันทีสิ่งไม่เคยเจอไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนี่ครับโอ้โหปวดเส้นปวดไมเกรนเนี่ยเขาบอกว่ากูไม่อยู่แล้วโลกใบนี้ถึงขั้นนั้นน่ะมันถึงขนาดไหนไมเกรนหนักๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเอาเถอะมาถึงตรงนี้ถือว่าคลี่คลายได้โดยง่ายเนาะก็ขอบคุณคุณลุงนะคะแล้วก็หนูขอบคุณพลังงานดีๆที่ดำให้หนูมาเจอลุงเพราะหนูบอกตัวเองอยู่เสมอว่าเราจะต้องไม่ป่วยเพราะตลอด37ปีมานี้หนูไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยครับแต่พอหนูมาเจออาการปวดหัวหนูไม่รู้จะทำยังไงแล้วหนูแต่หนูไม่อยากกินยาไงคะโอ้โหสุดยอดมากขอบคุณลุงจริงๆนะคะก็เพราะไม่กินยานั่นนะมันถึงได้เกิดผลเร็วมากถึงขนาดนี้ครับท่านเชิญครับผมก็ตัวสารเคมีเป็นตัวกดทับนะครับแล้วก็อยากทราบว่าคุณเจนนี่เจอคุณลุงได้ยังไงคะเจนนี่เลื่อน TikTok อะค่ะแล้วเลื่อนมาเจอเป็นไลฟ์สดอะค่ะเมื่อ2หรือ3วันที่แล้วนะคะแล้วก็ฟังครั้งแรกเนี่ยจะเป็นที่ลุงอะใช้อุปกรณ์ที่ทำให้มีเสียงเหมือนเป็นขันนะคะเป็นขันสีทองทองนะคะที่ลุงใช้เมื่อคู่เนี่ยค่ะคุณลุงเรียกว่าขันขอทานค่ะค่ะพอฟังแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเสียงนี้มันพิเศษพอฟังแล้วมันรู้สึกเบาๆอาการปวดหัววันนั้นหายไปแต่มันก็ยังกลับมาอีกนะคะทีเนี้ยเราก็พยายามจะเลื่อนหาติ๊กต็อกของลุงอีกวันนี้ก็โชคดีมากได้เลื่อนมาเจอใช่ค่ะเราก็ทั้งได้ติดต่อทักขอได้เป็นอะไรนะคะตัวเลข ID line 22.7 นะคะต้องทักไปที่ ID line นี้ก่อนแล้วถึงจะได้โทรมาหาลุงได้เนี่ยค่ะครับผมก็ถือว่าขอบคุณอีกครั้งค่ะก็ด้วยความยินดีทุกคนก็แล้วที่ได้สดับเสียงนี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านครับทั้งหมดจะเป็นเฟซจะเป็น YouTube จะเป็น TikTok ด้วยในขณะเดียวกันทั้งในโลกนี้นะทั้งคนไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับสื่อสารตรงนี้เป็นสื่อสารที่ผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมมากเกินร้อยนะทำมากัน20กว่าปีเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นนาทีนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วล่ะครับที่มีพลังงานบริสุทธิ์มาช่วยมนุษย์เราเพราะว่าไม่มีทางเลือกอีกแล้วเจอทางตันไปหมดแล้วแต่พูดไปพูดมามันก็จะกลายเป็นอะไรให้ร้ายกับสิ่งที่มันเคยประสบมานะครับแต่เอาที่แน่คือเอาของดีไปใช้ส่วนตัวกันแล้วกันเนาะใช่ค่ะครับครับขอบคุณคุณลุงนะคะด้วยความดีๆทุกคนไปยังครอบครัวด้วยนะคะการงานและบริวารด้วยเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นก็ยืนยันด้วยความปรารถนาดีนะครับสำหรับ